สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปง่ายๆนะครับด้วย Microsoft Store กันนะครับเวลาที่เพื่อนๆลง Windows นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะหงุดหงิดก็อาจจะยุ่งยากกับการรวบรวมโปรแกรมรวบรวมซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราจะนำมาติดตั้งใช้งานกันนะครับแต่ใน Microsoft นะครับ Microsoft Windows รุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เขามีตัว App Store มาให้เราพร้อมใช้งานกันเลยนะครับเราสามารถที่จะไปค้นหาหรือว่าไปเลือกติดตั้งแอปที่เราต้องการใช้งานได้เลยเหมือนในสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android หรือทางฝั่ง macOS ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราลดความยุ่งยากลดขั้นตอนการติดตั้งลงได้เยอะนะครับโอเคนะครับในส่วนของวิธีการใช้งาน Microsoft Store นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำเพื่อนๆ เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดกันก่อนนะครับปกติเวลาที่ติดตั้ง Windows เข้ามานะครับตัว Microsoft Store นะครับจะอยู่ที่ตัวเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกด Start Start นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Store ก็ได้นะครับ S T O R E Microsoft Store นะครับแค่นี้ก็ S T O R E แค่นี้ก็น่าจะขึ้นแล้วครับก็ตัว Microsoft Store ตัวนี้เพื่อนๆจะ enter เข้าไปเลยก็ได้หรือว่าปกติมันจะพินไว้ที่ task bar ให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะครับก็กด Windows T File Explorer File นะครับมาที่ task bar แล้วก็เลือกลูกศรซ้ายหรือขวาก็ได้ครับหา Microsoft Store Messenger Microsoft Store Microsoft Store pinned นะครับตรงนี้นะครับหรืออีกวิธีนึงก็ได้ครับกด startแล้วก็แท็บลงมา Pinned. Microsoft Edge 1 of 20นะครับมันก็จะมีตัวพินที่มันเป็นพินแอปต่างๆนะครับก็จะมีตัว Microsoft Store อยู่นะครับเราเลื่อนลูกศรขวาไปดูเรื่อยๆก็ได้ Word 2 of Excel PowerPoint Microsoft 300 Microsoft Store 6 Photos Microsoft Store 6 of 24ตัวนี้นะครับก็เข้าไปได้เช่นกันนะครับ Desk. ผมก็ง่ายๆเลยครับ Windows T File Explorer แล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายหรือขวาก็ได้ไปหาMicrosoft Store Microsoft Store Microsoft Store pin Enter เข้าไปเลย Microsoft Store Microsoft Store นะครับโอเคนะครับตอนนี้มันเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้เราชิปแท็บขึ้นไป Magic Jigsaw See All Imp Top Grossing Foot See All Best LinkedIn 5 See All App Top Free See All Top Page 22 of 7 Best Selling Game Help Knots Home 1 of 3 User Profile 1 Suggestion Game Can Root 3 of 3 See All CollectionsMagic Jigsaw Puzzles and Dash Puzzle Game HD 200 See All In Facebook Top Grossing Football Manager 2นะครับมันก็จะมีพวกท็อปต่างๆนะครับท็อปเกม See All Best Selling Games See All Best Selling Game LinkedIn 5 Total Web See All แอปที่ควรมีนะครับตัวแอปที่ควรมีตัวนี้นะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆแท็บมาที่แอปที่ควรมีตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter ดูนะครับ Sir one back backspace one suggestionนะครับ back backspace แอปที่ควรมียกระดับประสบการณ์ Windows ของคุณแล้วก็แท็บมาที่แอปที่ควรมีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลองเลื่อนลูกศรแนะนำให้ And Monica Dash Schedule Plus Minus 25 Control Home ขึ้นไปข้างบน Snapchat What VLC Trip We Did Netflix Zoom เลื่อนลูกศร Adobe Adobe Photo TikTok to บนนะครับเลื่อนลูกศรบนให้มันสุดแล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ด้านบนเลยนะครับตรงนี้ก็จะมี TikTok Adobe Photoshop 29 total ratings มี Photoshop LinkedIn 5 total Adobe Acrobat มี LinkedIn มี Acrobat Adobe Access นะครับโอ้พวกนี้มีโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดเลยครับเพื่อน Adobe Lightroom 10 total Adobe Express 26 total Corel Draw Microsoft Forms and Reason : Snapchat for Python 3.1 Prime Video for Windows 90 Python Discord 70 Drawboard PD Spotify - Music and Zoom - 1 มี Spotify Wikipedia Netflix 906 Wikipedia มี Wikipedia มี Netflix Netflix we did 5 total VLC 33 total ratings average rating of 4.8 WhatsApp 206 cap cut 500 WhatsApp cap cut Messenger average rating of 4 นะครับ Messenger DeepL Translate free
DBL Translate Pinterest Average rating of Pinterest Hotspot Shield VPN - Wi-Fi Proxy 130 Hotspot Shield Skype Average rating of 4 Skype Sketchable Plus Animonica - Mood TuneIn Radio 227 Total ratings Average rating of 4 TuneIn Radio ตัวนี้เป็นแอปฟังวิทยุครับ Movie Maker - Video Editor Pro Movie Maker นะครับมี Movie Maker ด้วยTune in Animonica deck นะครับเพื่อนๆก็สมมติว่าผมจะ DBL Translate Free Redid 5 Total Driveboard PDF 6 Spotify - Music and Podcast Zoom - 1 Platform Python 3.1 Prime Video for Discord 17 Driveboard PDF Spotify - Music Zoom - 1 Platform Wikipedia for Netflix 900 Wikipedia for โอเคสมมติว่าผมจะดาวน์โหลด Wikipedia นะครับเพื่อนๆผมก็Enter เข้าไปนะครับไปเลือกที่แอปที่เราต้องการเพราะว่าแอปส่วนใหญ่ผมดาวน์โหลดไปใช้งานกันเกือบทั้งหมดแล้วครับผมก็เลยไม่โหลดผมมาเลือกที่ Wikipedia นะครับ Enter เข้าไปเลย Back backspace นะครับเสร็จแล้วก็ get Wikipedia for free แท็บลงมานะครับ Wikimedia Foundation for get Wikipedia for free นะครับมันก็จะบอกว่า get Wikipedia for free นะครับ Enter ไปเลยนะครับระหว่าง Enter นะครับเพื่อนๆมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราสามารถที่จะนั่งรอจิบกาแฟรอก็ได้หรือถ้าใครอยากทราบว่าตอนนี้มันกระบวนการไปถึงไหนแล้วเราจะให้เรากด NVDA tab ฟังดูนะครับผม enter ไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เริ่มไปเลย focused pause download focus starting download นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผม NVDA tab ฟังดูนะครับ pause download focus downloading นะครับ pause download focus downloading นะครับอันนี้ NVDA tab นะครับ focused ถ้าผมไม่ NVDA tab มันก็จะอ่านให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆ focusedFocus นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะ Open up in Wikipedia เสร็จแล้วถ้ามัน Wikimedia Foundation for อ่านแบบนี้นะครับเราแท็บลงมา Open up in Wikipedia นะครับมันก็จะมี Open Wikipedia นะครับแต่ถ้าเราไม่ Open นะครับถ้าเราอยากย้อนกลับมาดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับเราก็alternate ลูกศรซ้ายนะครับปุ๊บ back backspace มันก็จะกลับมาให้ Sir once again back backspace แอปที่คุณมียกนะครับแล้วก็ shift tab หรือ tab ให้เลือกมาหาหน้าแท็บแอปที่ควรมีแล้วก็เลื่อนลูกศร Hotspot Skype Every Hotspot Shield Movie Make นะครับ Tune in with Animonica Dash Sketch My Hotspot อยากได้แอปไหนก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆโอเค Help not selected เดี๋ยวผมจะลองชิปแท็บไปชิปแท็บไปเลือกตัวอื่นก่อน Home 1 of 3 Level 1ผมถ้าผมอยากออกไปหน้าหลักเลยผมก็จะมาเลือกที่ Home ครับ Enter เลยนะครับมันก็จะมาที่หน้า Home เลยLibrary updates available not selected one home one of three level one นะครับ apps not so home one of three apps not selected two of three level one นะครับก็จะมีแอป gaming not selected three of three level one library updates available gaming นะครับ update available ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการตรวจสอบการอัปเดตครับเพื่อน space selected windows notepad ตรงนี้นะครับ update available ตรงนี้ผมมาเลื่อนลูกศรมาที่ update available ก็กด space bar เข้าไปมันก็จะบอกว่า Windows Notepad นะครับมี Notepad มีอัปเดต Radio button check apps check Microsoft Photos update available dot Microsoft Photos with update Microsoft Photos up Microsoft micro get updates update all นะครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราแท็บมานะครับมันก็จะให้เราอัปเดตเป็นรายการหรือว่าเราจะทับอัปเดตครั้งเดียวเลยก็ได้นะครับเลือกที่ update all ครับเพื่อนๆ Enter เลยนะครับมันก็จะทำการอัปเดตแอปที่อยู่ในเครื่องอัปเดตเก่านะครับแอปเก่าให้มันเป็นแอปปัจจุบันให้เรานะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองไปลองใช้งานดูนะครับผมว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับการติดตั้งการดาวน์โหลดการติดตั้งเนี่ยรวดเร็วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีคำถามหรือติดอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือแนะนำคำติชมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยเข้ามาตอบข้อความเพื่อนๆนะครับหรืออยากให้ผมทำหัวข้ออะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ